วันสุดท้ายใช่ไหมครับในการยื่นฮะอยากจะให้ท่านอธิบดีฮะสรุปขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์หน่อยครับว่าจะต้องทำแบบไหนยังไงบ้างครับท่านครับค่ะก็ย้ำนะคะก็ย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าพรุ่งนี้ถ้าเป็นการยื่นผ่านออนไลน์ก็จะปิดระบบที่เวลา 16:30 ของวันที่20 มกราคม 2566นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ที่โดยเฉพาะในเรื่องของกรมธรรม์โควิดเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะปริ้นเอาท์ในตัวที่เป็นหนังสือรับรองสิทธิ์ตัวนี้แล้วก็ยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์นะคะหรือว่าไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ทักทรัพย์ที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะคะที่ศูนย์ราชการอาคารเอนะคะแล้วก็หรือว่าจะไปที่สำนักงานของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยซึ่ง เราเคยให้ข้อมูลไว้แล้วนะคะก็ทุกท่านก็ยินดีที่จะให้คำช่วยความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆนะคะค่ะท่านอธิบดีคะคราวนี้เจ้าหนี้หลายคนบอกว่ายื่นไปแล้วผ่านทางออนไลน์แต่ก็กังวลใจเหมือนกันพอปิดรับคือวันที่20 มกราคมแล้วหลังจากวันที่20ไปจะมีการตรวจสอบสถานะของตัวเองอย่างไรได้บ้างคะค่ะก็คนที่ยื่นไปแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลยืนยันกลับมาให้นะคะว่าเป็นเจ้าหนี้รายที่เท่าไหร่ก็รอสักนิดนึงแต่ยังไงตอนที่ทำกระบวนการเสร็จแล้วอาจจะมีการแคปหน้าจอไว้หรืออะไรนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าในรายละเอียดของขั้นตอนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยหลังจากมีการยืนยันในเรื่องของลำดับชำระหนี้แล้วนะคะเมื่อครบกำหนดชำระหนี้แล้วเนี่ยยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วเนี่ยตัวเจ้าพนักงานที่ทักทรัพย์เนี่ยก็จะมาตรวจสอบแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วมีเจ้าหนี้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการสอบสวนแล้วก็มีการทำคำสั่งคำขอรับชำระหนี้นะคะแล้วก็ติดตามให้บริษัทผู้ทำแผนเนี่ยได้ส่งแผนฟื้นฟูกิจการเข้ามานะคะเมื่อยื่นเข้ามาแล้วในกำหนดก็จะมีการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนต่อไปแล้วก็นำเสนอผลไปยังศาลซึ่งหากถ้าศาลเนี่ยมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนแล้วตั้งผู้บริหารแผนตามที่กำหนดไว้ก็จะมีการดำเนินการกิจการของบริษัทไปตามแผนฟื้นฟูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน5 ปีแต่ก็อาจจะขยายได้ไม่เกิน2 ครั้งครั้งละไม่เกิน1 ปีค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนปกติโดยทั่วไปค่ะครับถ้าเกิดว่าไปตามแผนอย่างที่ท่านอธิบดีบอกฮะหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเจ้าหนี้นี่เขาต้องรอนานแค่ไหนครับท่านครับก็จะมีช่วงเวลาที่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ากำหนดส่งแผนเนี่ยจะเป็น20 มีนา 2566แต่ตัวผู้ทำแผนเขาอาจจะขยายได้ครั้งละไม่เกิน1 เดือน 2 ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ยาวสุดก็คือเขาต้องส่งแผนภายใน20 พฤษภาคม 2566แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการกำหนดกันว่าจะประชุมเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้เนี่ยมีจำนวนมากอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะหาสถานที่หรือว่าการบริหารจัดการว่าจะจัดประชุมที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็อาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องของในชั้นศาลถ้ามองไว้ก็อาจจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยคะเนี้ยอาจจะ6 เดือนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ลองคิดแบบคร่าวๆอ่ะนะคะครับท่านค่ะท่านอธิบดีอันนี้ขออนุญาตถามเผื่อไว้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่บอกว่าตามข่าวไม่ทันเพิ่งจะรู้เรื่องว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเตรียมเอกสารไม่ทันบ้างไม่ครบบ้างหากขอยืดหลังวันที่20พอจะเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ามีโครงการที่จะขยายระยะเวลาออกไปหรือไม่คะค่ะต้องเรียนอย่างนี้ว่ากำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพราะฉะนั้นตัวเจ้าพนักงานที่ทักทรัพย์หรือกรมบังคับคดีเนี่ยไม่สามารถขยายระยะเวลาให้ได้นะคะแต่ว่ากฎหมายก็มีช่องไว้ว่าถ้าใครมีเหตุสุดวิสัยจริงๆก็สามารถไปยื่นขอต่อศาลล้มละลายกลางนะคะว่าประสงค์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วก็ต้องมีการแสดงเหตุผลนะคะประกอบกัน2 ส่วนในเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะคะหรือเหตุอันควรที่ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ส
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของศาลในการที่จะพิจารณาเป็นกรณีไปครับซึ่งส่วนใหญ่ศาลก็ต้องมองว่าเหตุที่ไม่สามารถมายื่นเนี่ยต้องไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของเจ้าหนี้นะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอะไรเนี้ยค่ะครับท่านฮะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะว่ากรณีที่คนยื่นก่อนแล้วคนยื่นหลังเนี่ยฮะเมื่อไหร่ที่แผนนี้สำเร็จไปแล้วเนี่ยศาลท่านสั่งมาแล้วจ่ายใครก่อนฮะหรือว่าพร้อมๆกันเลยครับท่านครับค่ะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวแผนที่จะกำหนดออกมานะคะซึ่งโดยหลักเจ้าหนี้ก็จะต้องมีความเท่าเทียมกันของเจ้าหนี้ที่ได้รับชำระหนี้ไม่ใช่ว่าคนยื่นก่อนแล้วได้รับชำระหนี้ก่อนแต่เจ้าหนี้ประเภทเดียวกันจะได้รับความเท่าเทียมกันตามสัดส่วนของหนี้นะคะค่ะเอาหลักเท่าเทียมครบถ้วนชัดเจนมากค่ะท่านคะเบื้องต้นขอบคุณนะคะตรวจสอบกับท่านเพียงเท่านี้ค่ะท่านสัทนีเปาอินค่ะอธิบดีกรมบังคับคดีขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับท่านอธิบดีครับด้วยความห่วงใยฮะท่านก็พยายามที่จะคอยมาตอบคำถามให้กับประชาชนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยก็ย้ำนะฮะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วในการยื่นออนไลน์จนถึงเวลา16นาฬิกานะฮะก็เตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นมาถึงอีกเรื่องนึงนะฮะที่สำคัญเหมือน